าซิ่งในจอแบบนี้แต่การแต่งตัวสุดสบายอย่างยีนตัวสั้นปลายขาหลุดลุยก็แทบไม่ต่างจากตัวจริงของนักร้องสาวโฟร์สกลรัตน์วรอุไรที่มักใส่ยีนขาดอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจำวันนอกจากใส่สบายสะท้อนตัวตนแล้วรอยขาดบนกางเกงยีนยังเพิ่มความก้ากาจให้คนใส่โดยมียีนเก่าสะสมติดตู้เสื้อผ้าไม่ต่ำกว่า20ตัวหนึ่งในนั้นคือยีนขาสั้นตัวเก่งตัวนี้ที่ใส่มานานแล้วกว่า5ปีภาพลักษณ์ความเป็นศิลปินนักร้องที่รักอิสระไม่อยู่ในกรอบไม่เว้นแม้แต่แนวเพลงฟังสบายของแอปเปิลเพ็ญณภางชายดานครูสอนอูคูเลเล่บนโลกโซเชียลมีเดียเธอเคยสร้างสรรค์ยีนตัวเก่งให้กลายเป็นยีนขาดด้วยตัวเองเช่นตัดปลายขากางเกงให้เส้นได้หลุดลุยเปลี่ยนยีนตัวเดิมให้เป็นยีนตัวใหม่ในอีกหนึ่งอารมณ์การได้เห็นรอยขาดบนยีนเพิ่มขึ้นตามการใช้งานยังช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับเสื้อผ้าตัวเก่าและกลายเป็นความผูกพันที่เธอมีต่อกางเกงตัวโปรดจากกางเกงยีนที่ปกติแบบทรงปกติเรียบๆเนี่ยนะคะพอยิ่งใส่ไปนานเข้านานเข้าเนี่ยผ้ามันจะเริ่มบางพอบางปุ๊บเนี่ยแล้วเราเกิดใช้งานอย่างบางทีอย่างเงี้ยแบบใช้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบตรงหัวเข่าเนี่ยจะไปก่อนเลยค่ะมันก็จะแบบค่อยๆหลุดลอกออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นผ้าเป็นตะลักขาดก่อนแล้วค่อยๆลุยเลือกไก่เป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกมันแสดงถึงความขลังในการใช้ของเราอ่ะเรารู้สึกยิ่งเราใช้เรายิ่งอินกับมันอ่ะอยากให้มันแบบเนาะมันดีอ่ะใช้จนกระทั่งมันให้มันดูซิว่ามันจะขาดถึงไหนใช่ค่ะแม่พอเองก็ดูว่าแบบไปเอาซื้อเกงโดนแบบนี้มาใส่ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะเราชอบแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ที่มันแบบดูเหมือนมากประสบการณ์ดูเก่าดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเหมือนสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้จะพามาดูที่ร้านนี้นะคะที่เขาทำยีนขาดแบบ made to order หรือว่าตามใจคนใส่ค่ะจะทำให้ขาดตรงไหนส่วนไหนนะคะพี่แจ็คของเราทำให้ได้ทุกอย่างค่ะถึงใส่แค่มีดคัตเตอร์อันเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าจะทำให้ขาดทั้งทีงานนี้ก็ต้องมีศิลปะกันหน่อยค่ะแม้กระแสยีนขาดขนาดนี้นิยมทำให้ขาดเป็นรูกว้างหรือเกือบทั่วทั้งตัวแต่สำหรับขวัญชัยนาครักษาแล้วเขามองว่าการทิ้งเส้นได้ของผ้าเอาไว้ไม่ทำให้ขาดไปซิทั้งหมดกลับเพิ่มเสน่ห์ให้ยีนและคนใส่ดูน่าดึงดูดมากขึ้นในแต่ละวันมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ต่ำกว่า10คนโดยเกินครึ่งขอให้เขาช่วยดีไซน์รอยขาดบนกางเกงยีนให้แทนที่จะใช้ตะไบหรือฝาเบียร์อย่างคนอื่นเขากลับเลือกใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆกลาวบนกางเกงยีนซึ่งถนัดมือและรวดเร็วกว่าโดย1ตัวใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นมีคนนึงมีผู้หญิงคนนึงมาซื้อกางเกงเขาใส่สวยอ่ะตอนนี้เขาไม่ซื้อใส่สวยแล้วไม่ยอมซื้อผมก็เลยเอากางเกงที่เขาใส่มาทำขาดโมโหมันฆ่ามันให้ตายเลยแล้วเขาคนนึงกลับมาเขามาชอบตัวเกงตัวเก่าที่เขาใส่อ่ะแต่ทำขาดเขาก็เลยซื้อไปง่ายๆก็เลยเริ่มมาลองหัดทำดูเอกสารดูหนังสือขึ้นไปบนห้างดูใบดังๆอะไรเงี้ยเขาทำขาดยังไงให้มันดูสวยก็เลยก๊อปเข้ามาเลยก๊อปรอยขาดเข้ามาใส่ในเกงของเรายีนเก่าทั้งยีนขาและยีนฟอกเริ่มปรากฏให้เห็นในสื่อกระแสหลักตั้งแต่ปี1970จากวงดนตรีพังและร็อกและเป็นสัญลักษณ์ของความขบถไม่อยู่ในกรอบซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในยุค90จนกลายเป็นแฟชั่นการแต่งตัวแม้ยีนขาดอาจดูเก่าจนไม่น่าสงสัยแต่สำหรับบางคนนี่คือเพื่อนเดินทางที่สวมไปทุกที่ซึ่งไม่ว่าคนภายนอกจะมองอย่างไรแต่นี่คืออีกความสุขของผู้ที่หลงใหลในยีนเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน